Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to the fourth fight, 50 kilogram weight division.คุณผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อเลยกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ในมวยคู่ที่4ครับพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัม Alright ladies and gentlemen introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Buriram province he's training at Sit Paw Lake Gym ladies and gentlemen let's hear it for Bong Sak Sit Paw LakeA Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Buriram province. Let's hear it for Bong Sak Sit Paw Lek. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Chumphon province. He's training at Nu Pranburi Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phong Narinเกียรติ มูฮา มวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen Introducing A Thai warrior fighting Out of the red corner He representing Chumphon province Let's hear it for Phong Narinเกียรติ มูฮา เราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับ พงษ์ นรินทร์ เกียรติ มูฮาครับจะเจอกับโป้งศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กครับในพิกัด50กิโลกรัมโป้งศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กครับนักชกวัย16ปีจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีชื่อจริงว่านายกันตศักดิ์สมกันผมปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์พ่อเหล็กครับโดยมีขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กเป็นเทรนเนอร์มีคุณแฟรงค์สิทธิ์พ่อเหล็กเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายคู่นี้นั้นได้รับการสนับสนุนรางวัลแผลแตกแล้วก็รางวัลน็อกเอาท์จากปุ๋ยกลาม้าบินครับปุ๋ยกลาม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับแตกหรือน็อกรับกันสดๆทันทีจากปุ๋ยกลาม้าบินครับแตกกันแน่นอนครับมวยคู่นี้แม่เรียกว่าก็เตรียมออกอาวุธเต็มที่ครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนโอ้ต้องขอบคุณปุ๋ยกลาม้าบินแหละครับทำให้เกมการชกของนักมวยนั้นมีลุ้นครับก็ปกติก็เรียกว่าดุเดือดอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมามีรางวัลพิเศษขึ้นมานี่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็คงจะเล่นอาวุธกันสุดชีวิตครับพี่อ้นมีรางวัลล่อใจอย่างนี้ก็ทำให้เกมการชกนั้นสนุกแล้วครับนักมวยนั้นมีความตั้งใจสูงครับต้องขอขอบคุณปุ๋ยกลาม้าบินครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้พงษ์นรินทร์นั่นก็คือคุณนุปราณบุรีครับส่วนพงษ์ศักดิ์นั้นก็ได้ขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้รูปร่างได้กันครับประเภทสูงยาวเป็นนักมวยในพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมที่เรียกว่าไม่เสียเปรียบรูปร่างนักชกหน้าไหนทั้งสิ้นครับพงษ์นรินทร์นั้นถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งอนาคตไกลแล้วครับในขณะที่พงษ์โป้งศักดิ์นั้นต้องบอกว่าชื่อเสียงนั้นมาก่อนตัวแล้วครับคุณเมืองคิดประเภทโป้งเดียวจอดครับซ้ายทั้งแถบครับโป้งศักดิ์ซ้ายกับขวาแล้วครับแต่พงษ์นรินทร์นั้นประเภทเครื่องดีเซลครับยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งชกยิ่งดีครับนี่นะครับแม่ต้นๆก็เนิบหน้าไปก่อนก็อ้าวแล้วก็จับจังหวะได้โอ้โหแข้งขวาสูงหมายก้านคอครับลูกนี้พงษ์นรินทร์เคยมาโชว์พร้อมที่แม็กสเตเดียมแห่งนี้ครับเป็นที่ถูกตาต้องใจของแฟนมวยแล้วก็พงษ์นรินทร์ดูมวยทรงมวยไม่สวยก็แต่แกขยันจริงๆครับพงษ์นรินทร์พยายามจะเบียดเข้าหาเลยครับวางแข้งขวาตรงจังนี่ประเภทซ้ายธรรมชาติครับยกขึ้นไปโอ้โหมือเน้นแน่นๆครับจังหวะหมดแข้งซ้ายพงษ์นรินทร์พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วโยมาวางแข้งขวาขวากับซ้ายแล้วครับมาอีกแล้วกับซ้ายของป้องศักดิ์โอ้โหแกหมดมาแต่ละทีนี่เรียกว่าบิดสะโพกเตะแล้วครับลูกนี้เอาแล้วครับแม่เรียกว่าต่อยซ้ายก็ต่อยทิ้งทั้งหลายประเภทเรียกว่าเน้นทุกลูกครับทางด้านป้องศักดิ์พยายามจะเบียดพยายามจะเปิดเกมเข้าหาแล้วครับพงษ์นรินทร์ขยับเข้ามาองศักดิ์ยังจะทีไว้ครับขยับโยกเปิดทางเปิดช่องครับทางด้านพงษ์นรินทร์องศักดิ์โอ้โหซ้ายมาครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายแม่อันตรายทุกลูกครับเอาแล้วครับพงษ์นรินทร์เจาะฐานล่างเข้าไปก่อนครับ
แม่หวังจะให้สเต็ปขาวโป้งสักนี่ลดน้อยถอยลงไปพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับพงษ์นรินทร์โป้งสักโยกพยายามจะสูดด้วยหมัดหน้าจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนครับดูจังหวะเกี่ยวออกของโป้งสักครับแกไม่เบาแล้วก็เรียกว่าเน้นทุกลูกลุ้นทุกหมัดทุกช็อตครับจังหวะแกออกอาวุธนี่เน้นตลอดพงษ์นรินทร์พยายามจะต่อยในเกมของตัวเองเลยครับขยับเข้าหาเห็นที่แข้งขวาที่ขวาไว้คงสั่งนั้นยังไม่รีบครับรอจังหวะสวนด้วยแข้งซ้ายพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาครับจังหวะสายตาหลักเหลี่ยมนี่โป้งสักแกรวดเร็วกว่าแล้วครับนะคงลิ้นถ้าปิดนายต้องปิดให้ตลอดครับเดินเดินหยุดหยุดนี่แข้งซ้ายของทางด้านโป้งสักนี่แกทักทายมาตลอดเวลาครับเอาละครับแข้งขวาคงลิ้นจับทางได้แล้วเหมือนกันแต่ละดอกแต่ละทีครับพยายามจะเบียดแล้วครับครับขยับเริ่มวางแข้งขวาได้นี่ความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆครับฝ่ายแดงขวาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับหัวจิตหัวใจของพงษ์นรินทร์นั้นพิสูจน์ได้ครับว่าเด็กคนนี้นั้นเกินร้อยเลยครับส่วนป้องศักดิ์นั้นได้เก่าครับโอ้โหหมัดซ้ายของป้องศักดิ์เมื่อสักครู่นี้จับจังหวะได้ครับหมุนเนื้องานทางด้านพงษ์นรินทร์เอาละครับดึงแล้วพยายามจะคืนแล้วครับพงษ์นรินทร์คุณนุเล่นเกมครับนุปามันเรียกว่าต้องเปิดเกมต้องบีบเกมมากกว่านี้ครับโยกเข้ามาแล้วครับโอ้โหแล้วปาทาลูกพักยกที่1ผ่านไปครับของมวยคู่ที่4พงษ์นรินทร์ฝ่ายแดงกับป้องศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินครับแข้งซ้ายของป้องศักดิ์กับแข้งขวาพงษ์นรินทร์นี่ยังทำผลงานกันได้ก้ำกึ่งคู่ขี้ใกล้เคียงครับจังหวะแรกจังหวะสวนครับพงษ์นรินทร์นั้นประเภทแน่ดูครับใจนั้นเกินร้อยอยู่แล้วครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะซ้ายกับขวาคนละดอกคนละทีเลยครับแล้วบาทาลูกพักไป1ทีเอาแล้วครับว่ากันต่อยกที่2ครับขยับมาพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายเลยครับโป้งศักดิ์ออกมายกนี้ไม่ถอยนะโป้งศักดิ์โอ้โหจังหวะชิงเดินเข้าหาเอาแล้วครับแลกต่อแลกอย่างนี้นี่พงษ์นรินทร์แกชอบครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างเปิดเกมแหมเข้าสู่เกมความมันครับพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับโป้งศักดิ์เดี๋ยวมาวางซ้ายจังหวะดึงโป้งศักดิ์เล่นเกมเลยครับพงษ์นรินทร์ทิ้งด้วยหมัดขวาวางแข้งขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยซ้ายเจอหมัดขวาสวนเสียจังหวะแล้วลงไปครับทางด้านโป้งศักดิ์ที่เดินถึงก็หาต่อครับเดินเกมต่อไปโอ้โหจังหวะเอาละครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับพงษ์นรินทร์เสียบด้วยเข่าขวาล็อกในตีด้วยเข่าขวาตีด้วยขวาครับจังหวะลัดล่างแล้วก็เด้งเข้าเชือกแล้วก็เด้งตีครับพงษ์นรินทร์ทำได้ดีครับความต่อเนื่องความกลมกลืนเริ่มมีมาเรื่อยๆพยายามมาวางซ้ายเจอขวาสวนพยายามจับเบียนเลยครับพงษ์นรินทร์ก็ไม่หนีครับเบียดเข้ามาเสียบด้วยขวาโอ้พงษ์นรินทร์นี่ตอนนี้มีลูกหลากหลายเข้ามาช่วยครับส่วนป้องสักตอนนี้แหมถือว่าเน้นแข้งซ้ายอย่างเดียวครับแข้งเดียวก็พอแล้วคงนั่นโอ้เอาแล้วครับแหมพงษ์นรินทร์เก็บทุกเข้าใส่เลยครับเอาละครับแม่เริ่มจับในได้เริ่มหมุนตีพงษ์นรินทร์วางซ้ายโอ้ยเหลือไม่เจอขวาคืนเลยครับวางซ้ายอีกแล้ววางซ้ายพงษ์นรินทร์วางขวาเต็มพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวามาเลยครับพงษ์นรินทร์ล็อกในตี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 ชุดใหญ่ๆครับจากพงษ์นรินทร์ป้องสักหัวยังไงครับต้องถอดหัวตรงนี้ผ่านในเสียบด้วยเข้าขวาล็อกในได้ตีด้วยเข้าขวาเลยครับพงษ์นรินทร์ตีด้วยเข้าขวาเอาละครับเกมเริ่มเปลี่ยนเริ่มสนุกแล้วครับแหมอยู่วงนอกโดนแข้งซ้ายพงษ์นรินทร์ครับพอเดินจับในได้รู้สึกว่าจะทำเกมได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆพงษ์ศักดิ์ก็สกิปเบียดเลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับพงษ์นรินทร์มาแล้วแข้งขวาโอ้โหเสียบด้วยเข้าขวาเอาละครับแหมมีการแก้เกมครับวงนอกสู้ไม่ได้ต้องลุ้นที่วงในครับนั้นพงษ์นรินทร์พงษ์นรินทร์พยายามจะเบียดเข้ามาแม่ป้องศักดิ์นั้นรอดต่อยซ้ายเลยครับพงษ์นรินทร์โยกเข้าหาเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้ยลงไปนั่งเลยพลุ่มนี้พยายามเข้าหาเลยครับมาแล้วครับพงษ์นรินทร์ไม่สนเลยครับป้องศักดิ์พยายามจะรอสวนด้วยแข้งซ้ายจังหวะวางซ้ายเจอแข้งขวาสวนต้องสาดงแข้งเข้าไปออกอาวุธกำนันพงษ์นรินทร์อยู่หาไม่ได้โดนหาโดนแข้งซ้ายโอ้ยมาแล้วครับแข้งขวาค่อยหมัดขวาหมัดขวาศอกขวาของพงษ์นรินทร์เสียบโอ้ยมาแล้วครับ
โอ้แล้วนี่ครับเสียบตีตีแม่หัวลอดเชือกเลยครับทางด้านพงษ์นรินทร์แม่ขึ้นมาลูกนี้แม่เกือบตกเวทีครับทางด้านป้องศักดิ์หมดยกที่2ครับพักสักครู่แล้วโอ้โหต้องบอกว่าผ่านไปแล้ว2ยกครับแม่เกมการชกก็ยังดุเดือดตลอดเวลาครับยิ่งมากยกความดุเดือดเริ่มทวีความดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆแม่นี่แหละครับในช่วงยกที่2ที่ผ่านมาแข้งซ้ายของป้องศักดิ์ทำงานได้ดีครับในขณะที่ทางด้านพงษ์นรินทร์นี่ตัดสินใจรวบในครับล่ำตีกดมาตีครับนอกของนายในของเราครับโอ้โหนี่เลยครับต้องบอกว่ามวยไทยนั้นนอกจากว่าศิลปะมวยไทยแล้วเรื่องหัวจิตหัวใจด้วยครับคุณเหมือนคิดใช่ครับนี่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันโอ้โหเอาละครับเกมเบียดแล้วครับขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาเลยล็อกในตีด้วยขวาเลยครับพงษ์นรินทร์ไม่มียอมอยู่แล้วครับองค์สังพยายามจะเน้นที่เข่าซ้ายพงษ์นรินทร์เททิ้งเลยครับโอ้โหนี่ครับตู้วงในได้ดีก็ต้องเดินเกมต่อครับพงษ์นรินทร์ส่วนป้องศักดิ์ก็พยายามทักต่อยมาซ้ายอ้าวนะครับมีมาซ้ายมาเติมพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับโดนไม่ว่าครับแต่แกมีโต้มีเถียงตลอดครับพงษ์นรินทร์เอาละครับมีจังหวะเสียบหมุนออกมาแล้วแทงแบบนี้นี่พี่น้องไปมวยได้ดีของได้ดูของดีแน่นอนครับขยับเข้ามาแม่พยายามจะสวนด้วยมาซ้ายแต่แกสวนด้วยศอกขวาเลยครับแล้วตีด้วยขาขวาตีด้วยขาขวาอ่าแล้วครับพงษ์นรินทร์อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแกเคลื่อนดีเซลครับคุณเหมือนคิดอ่าแล้วครับหักลบลงไปอีกครั้งหนึ่งพงษ์นรินทร์โอ้ยเอาแล้วครับพงษ์นรินทร์เบียดเข้ามาทันทีกระโดดเข่าลอยใส่ยัดเข้าไปเลยครับแล้วตีรอสวนด้วยมาซ้ายแต่เจอขาขวาครับพงษ์นรินทร์ผมสักยังมีหมัดคอยโต้คอยบวกครับพงษ์นรินทร์ต้องเดินเกมตลอดแข้งซ้ายของพงษ์ทางด้านพงษ์สักตอนนี้แม่กลายความน่ากลัวไปพอสมควรครับมาแล้วครับแข้งขวาของพงษ์นรินทร์ขยับเข้ามาพงศักดิ์พยายามจะสวนด้วยแข้งซ้ายพงษ์นรินทร์พยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งหมัดซ้ายส่งศอกขวาเข่าโอ้โหแกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับหายใจล้นคอต้นคอตลอดทางด้านพงษ์นรินทร์พงศักดิ์ก็คอยโต้คอยบวกเอาละครับแม่ลุกขึ้นมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับสวนด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาล็อกในได้พงศักดิ์เททิ้งเลยครับเอาละครับเสียงเฮเสียงฮาจากฝ่ายน้ำเงินเริ่มมีตุ้มเป็นเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพงษ์นรินทร์ขยับเข้าหาเลยครับวางแข้งขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับจังหวะต่อยซ้ายของป้องศักดิ์ครับพงษ์นรินทร์สวนด้วยศอกขวาทันทีนี่แหละครับอีกนาทีเสร็จๆครับความมันโอ้ยศอกขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับเอาละครับเล่นเกมเรียกว่าสุดสปีดครับทางด้านพงษ์นรินทร์ป้องศักดิ์ตอนนี้แม่ทำท่าจะลุกช้าไปแล้วครับพงษ์นรินทร์เบียดเข้ามาวางแข้งขวาพงศักดิ์วางซ้ายพงษ์นรินทร์สวนด้วยแขนขวาทันทีขยับเข้ามาวางซ้ายคนละดอกคนละทีครับมาแล้วครับคนละดอกคนละทีครับมีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพงศักดิ์แหมขยับวางแข้งซ้ายได้การตามเกมต้องมีมากกว่านี้ครับพงศักดิ์ต้องเล่นเกมมากกว่านี้โอ้โหปล่อยให้ลอยนวลไม่ได้ครับปล่อยแกหายใจที่แกวางซ้ายพงษ์นรินทร์เบียดเข้ามาวางซ้ายแล้วทิ้งน้ำมันขวาเกี่ยวได้เททิ้งเลยครับพงษ์นรินทร์เอาละครับแม่แลกกันดุเดือดกรุ๊ปที่ใกล้เคียงกับเอาละครับตรงสักนี่ประเภทเครื่องดีเซลครับขณะที่พงษ์นรินทร์ทำท่าจะหัวเทียนบอดขยับเข้ามาวางซ้ายตรงสักพงษ์นรินทร์พยายามจะเบียดเข้ามาวางขวาแล้วทิ้งน้ำมันขวาวางแค่ขวาสวนเลยครับแลกกันคนละดอกคนละทีครับตรงสักก็ไม่มียอมพงษ์นรินทร์ก็ไม่มีหนีครับเอาครับมายืนไล่กับพุทธกลางเวทีครับพอจังหวะครับหมดยกสุดท้ายก่อนครับโอ้มันจริงๆครับเป็นมวยรุ่นเล็กที่ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีเลยครับโอ้โหนี่ครับขยับมาโอ้โหพยายามจะทิ้งหมัดซ้ายแล้วเจอศอกขวาสวนเลยครับหัวทิ่มเลยครับคุณเหมือนคิดดูครับโอ้โหพยายามจะปักศอกซ้ายสวนเลยครับป้องศักดิ์แต่พงษ์นรินทร์แกล็อกในได้ล็อกได้แล้วตีแม่เจอเหลี่ยมของป้องศักดิ์เข้าไปแต่นี่ครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาและศอกขวาของพงษ์นรินทร์ครับเล่นงานครับป้องศักดิ์ที่เข่าอ่อนเลยครับแล้วหันหลังให้นี่โอ้ยเอาล่ะครับไปว่ากันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen it's time for the final prize สนับสนุนโดยปุ๋ยปรามาบินปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง
Fighter for blue and red corner ปุ๋ยตรามาบินบอสไฟเตอร์ reach 90 degrees and the boss receive the fighter prize ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัล the fighter prize ปุ๋ยตรามาบิน alright ladies and gentlemen of the three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner พงษ์นรินทร์เกียรติมูฮา